สวัสดีค่ะหลายคนนะคะคงสงสัยว่าถ้ามีแอปเป่าตังแล้วไม่ต้องลงทะเบียนเราชนะแล้วจะได้เงินยังไงเดี๋ยวมาลองดูกันค่ะอันนี้นะคะก็คือคาดการณ์จำลองมานะคะว่าวันที่18กุมภาพันธ์เนี่ยเราจะกดยังไงทำยังไงนะคะก็คือเราสามารถที่จะเข้าแอปเป่าตังโดยปกติเลยค่ะก็คือกดไปที่แอปแล้วก็ใส่รหัสเหมือนเดิมที่เราเคยทำทุกๆครั้งค่ะหลังจากนั้นใช่ไหมคะเราก็กดเข้าไปที่ G Wallet ค่ะเวลาที่เราสมัครอันก่อนๆเราก็จะกดแบบนี้เหมือนกันค่ะทำเหมือนเดิมเลยค่ะหลังจากนั้นใช่ไหมคะเราที่เราเคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งกับเราเที่ยวด้วยกันก่อนที่เราจะมีสิทธิ์คนละครึ่งเนี่ยตรงแถบข้างบนนะคะก็จะไม่มีถูกไหมคะเราจะมีแต่เราเที่ยวด้วยกันเพราะฉะนั้นจึงคาดการว่าปุ่มใหม่ที่จะมีเราชนะก็คือจะมาด้านข้างบนค่ะถึงวันที่18เนี่ยนะคะก็จะมีขึ้นมาปุ๊บแล้วเราก็สามารถที่จะกดลงไปได้เลยแล้วก็ยืนยันการรับสิทธิ์นะคะต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่าเราคุณสมบัติผ่านแล้วยังไงต้องเข้ามายืนยันด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะไปเช็คคุณสมบัติพื้นฐานกันค่ะถ้ามีครบเราก็จะไปต่อขั้นตอนที่2ค่ะอย่างแรกนะคะจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐค่ะอย่างที่2นะคะจะต้องไม่อยู่ในประกันสังคมมาตรา33ค่ะจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาทไม่เป็นข้าราชการการเมืองหรือรับบำนาญจะต้องมีเงินฝากรวมทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาทณวันที่31ธันวาคม2562ค่ะเมื่อเราเช็คคุณสมบัติพื้นฐานด้วยตัวเองแล้วนะคะเราสามารถที่จะตรวจสอบผ่าน www.เราชนะ.com ได้ค่ะโดยที่ผู้ที่มีแอปเป่าตังนะคะจะสามารถที่จะเข้าไปเช็คได้ในวันที่5กุมภาพันธ์ค่ะสำหรับการรับเงินผ่านแอปเป่าตังนะคะรัฐจะจ่ายผ่านแอปเป่าตังนะคะโดยครั้งที่1จะเป็นวันที่18กุมภาพันธ์ค่ะจะได้รับเงินทั้งหมด 2,000 บาทเป็นยอดของอาทิตย์แรกแล้วก็อาทิตย์ที่2ของเดือนกุมภาพันธ์ค่ะโดยที่ครั้งต่อไปนะคะจะเป็นวันที่25กุมภาพันธ์และวันที่4 11 18และ25มีนาคมตามลำดับนะคะโดยงวดหลังนี้นะคะก็จะได้รับครั้งละ 1,000 บาทค่ะรวมทั้งหมด2เดือนนะคะก็จะได้รับเงินอุดหนุนทั้งหมด 7,000 บาทค่ะต่อมานะคะหลายคนคงสงสัยว่าถ้าเกิดว่าเงินเข้าแอปเป่าตังไปแล้วเนี่ยเราจะใช้จ่ายยังไงนะคะการใช้จ่ายนะคะจะเป็นการใช้จ่ายผ่านร้านค้าและภาคบริการที่ร่วมโครงการของรัฐเท่านั้นนะคะเช่นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งร้านค้าและผู้ให้บริการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเราชนะค่ะโดยที่รัฐบาลอาจจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมนะคะยังไงสามารถรอฟังประกาศอีกครั้งนะคะเดี๋ยวยังไงทางเราจะมาแจ้งค่ะสำหรับการกดออกมาเป็นเงินสดนะคะไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ค่ะจะต้องผ่านแอปเป่าตังเท่านั้นค่ะแล้วเงินอุดหนุนนี้นะคะจะสามารถใช้ได้ถึงวันที่31พฤษภาคม2564ค่ะซึ่งก็แปลว่าเรารับเงินอุดหนุนงวดสุดท้ายในวันที่25มีนาคมเราสามารถที่จะใช้ได้ต่อไปเรื่อยๆนะคะแปลว่าไม่มีหมดอายุค่ะแต่ยังไงก็ต้องรีบใช้ก่อน31พฤษภาคม2564นะคะถ้ามีการอัปเดตออกมานะคะทางเราจะรีบมาอัปเดตให้เลยค่ะยังไงฝากติดตามฝาก Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะ